เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพครับศูนย์ติดตามสถานการณ์คณะรักษาความสงบแห่งชาติขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าสำหรับการติดตามสืบสวนคดีนั้นยังคงมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องครับสำหรับในรายละเอียดนั้นจะให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ที่ชี้แจงครับขอเรียนเชิญครับครับครับพี่น้องประชาชนที่เคารพรักนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอรายงานความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนคดีระเบิดที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นนะครับมี2ประเด็นประเด็นที่1นะครับเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะครับเราได้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการสอบสวนปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องของคุณบิลอันและก็คุณยูซูฟูผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตัวได้จากการสอบสวนและการรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจเราพบข้อมูลความเชื่อมโยงไปถึงคุณอีซานนะครับนายอีซานพนักงานสอบสวนได้ทำการขออนุมัติศาลเพื่อศาลจังหวัดมีนบุรีนะครับเพื่อทำการออกหมายจับในศาลได้อนุมัติมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการมีวัตมียุทธภัณฑ์ไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาตนี่คือประเด็นที่1 นะครับสำหรับประเด็นที่2จากการรวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนติดตามของเจ้าหน้าที่ทหารทางด้านธุรกรรมทางการเงินเราพบว่ามีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นอีกนะครับเจ้าหน้าที่ทหารได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยท่านพลตำรวจโทศรีวรารังสิตพมรกุลผู้บัญชาการตำรวจผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะครับได้ร่วมกันบูรณาการกำลังเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นหอพักบ้านเช่าในบริเวณ2พื้นที่นะครับพื้นที่ที่แรกก็คือในส่วนของอ่อนนุชสน.พระโขนงนะครับพื้นที่พระโขนงและก็อีกพื้นที่หนึ่งก็คือในซอยวิภาวดี2หรือซอยมหาวิทยาลัยหอการค้าจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ทหารร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้ทำการตรวจยึดสิ่งของที่เราใช้เชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดและก็เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องไปทำการสอบสวนปากคำเพื่อขยายผลติดตามจับกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มคนร้ายที่เกี่ยวข้องต่อไปครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องกราบเรียนพี่น้องประชาชนทราบครับThe National Council for Peace and Order Situation Monitoring Center would like to inform the public that there has been much progress with regards to the investigation. Following the testimonies of Mr. Yusufu and other witnesses as well as CCTV footage on September 12, Minburi Provincial Court has issued an additional arrest warrant for Mr. Abu Sata Abu Rehman or Mr. Isan.On the charge of illegal possession of explosive, as of now, 12 arrest warrants have been issued. In addition, the process of tracking financial transactions by the National Security Council and the Royal Thai Police of the suspects with arrest warrants had contributed to the work of authority regarding the investigation.As a result, relevant agencies have conducted a search at an apartment in an area close to the University of the Thai Chamber of Commerce and interrogation of certain individuals who may be related to the incident. At this time, the authorities are looking for any connection they may have with the suspects in custody. Material evidence found in the apartment has been submitted for forensic investigation.尊敬的泰国朋友，尊敬的泰国民众以及外国朋友们，泰国全国卫戍和平与省市委员会案情追踪中心为大家通报案件侦查最新的进展。泰国警察总署代表人发言，经警方日以数月审讯后，嫌犯人供词颇为完整，以及沿途监控设备所捕捉到的镜头相吻合。使警方掌握其他遭通缉的疑犯介入爆炸案。此外，泰国民奴里法院于本月十二日已经对被指示抄送了十四爆炸案的主谋，名字叫阿卜杜勒·赫曼，又叫印查安，发出了逮捕令。是该案件警察要求逮捕的第十二名的嫌犯。另外。泰国反洗钱办事处公开爆炸案囤货的资金流动路线，以及在泰国警察总署和军警方的帮助内，发现在泰国的安努处以及泰国昌辉大学的地区附近的一栋公寓大楼，警方已对嫌犯人进行口供，以及通过房内物品采集了指纹和 DNA 检测在内的法医检验，以确定。其和曼谷爆炸案之间的联系，谢谢。
ครับและสำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นปัจจุบันทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ระหว่างหารือกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อหาความเป็นไปได้ในการเพิ่มเติมเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษครับให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่แยกราชประสงค์เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาทางกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งให้ทราบว่ามีประเทศที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นั้นได้แสดงความขอบคุณมายังรัฐบาลไทยที่ให้การช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตและดูแลนักท่องเที่ยวที่ได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างดีครับในขณะนี้ผลการสืบสวนและสอบสวนคดีได้มีความคืบหน้าจนสามารถพบความเชื่อมโยงได้ในระดับหนึ่งแล้วทำให้สังคมเกิดการวิเคราะห์วิจารณ์และคาดการไปได้ในหลากหลายแนวทางภายใต้ข้อมูลที่แต่ละบุคคลได้รับทราบมาดังนั้นยังคงต้องการขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการวิเคราะห์การเชื่อมโยงเหตุการณ์หรือระบุเหตุจูงใจในการก่อเหตุไปในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเพียงอย่างเดียวทั้งนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงไม่ส่งผลกระทบในด้านอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับทั้งนี้ความคืบหน้าในการสืบสวนสอบสวนศูนย์ติดตามสถานการณ์คณะรักษาความสงบแห่งชาติก็จะได้มาเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนในห้วงเวลาที่เหมาะสมต่อไปครับ With regards to assistance for the injured and families of the deceased, at present, the Ministry of Tourism and Sport is conferring with related agencies about the possibility of providing additional compensation to those injured and families of the deceased from the Ratcha Prasong incident.So that it is suitable to current situations. Over the past week, the Ministry of Foreign Affairs had reported that the countries whose citizens were affected by the incident have expressed their appreciation to the Thai government for assisting the families of the deceased and looking after the injured tourists. Request for public cooperation.The investigation has seen much progress. A certain level of connection has been made. This has also led to analysis, criticism, and speculation in various directions by society, based on information received by each individual. Therefore, continued cooperation from the media is requested in presenting news cautiously. Analysis, connection of incidents, or presumption of any particular motive should be avoided in order to support the work of officials and prevent confusion among the public and impact on other matters, especially international relations. Any further progress on the investigation will be updated to you by the NCPO Situation Monitoring Center accordingly.根据泰方此前公布的赔偿计划，援助外国人赔偿工作，泰国国家旅游部也采取了重要施救行动，包括对罹难人员提供资金的援助。此外，泰国外交部公布对于遭到爆炸案件的遇难者，对泰方提供资金和医疗方面的援助表示真心的感谢。另一方面，泰国外交部和警察总署也希望各类媒体以及民众不要过早断言，把曼谷爆炸事件与其他的事情先联系，以及把曼谷爆炸事件扑朔迷离，希望能够避免国家之间的分歧，也希望能够在第一时间内通报各位民众。谢谢。ครับ สำหรับความคืบหน้าเพิ่มเติมก็จะได้นำเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบในโอกาสต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ